ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยมีหนังสือเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆในรูปแบบสารานุกรมไทยที่เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยคนไทยเพื่อเป็นหนังสือที่มีประโยชน์และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐานในลักษณะอันเหมาะสมสำหรับเยาวชนในแต่ละรุ่นโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการจัดทำและดำเนินงานเรียบเรียงเนื้อหาสาระตั้งแต่ปี2511มาจนถึงปี2562เป็นจำนวน41เล่มจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองตลอดจนสังคมและประเทศชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงเนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ต่อเนื่องจากการดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่รัชกาลก่อนจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งทรงจัดตั้งเป็นองค์กรการกุศลในนามมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน 9,335 เล่มแก่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดสำหรับนำไปเผยแพร่และใช้ในการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนับจากวันที่ได้รับพระราชทานมาจนถึงวันนี้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ได้ถูกส่งมอบต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทั้ง77จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคจะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ความพิเศษหลากหลายประการโดยเนื้อหาสาระแต่ละเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมโยงกันและแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนตามระดับวัยคือส่วนเด็กเล็กเด็กกลางและเด็กโตรวมถึงผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในด้านการพัฒนาการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาสรรพวิชาการอันเป็นสาระครบทุกแขนงสามารถค้นหาอ่านทราบโดยสะดวกนับว่าเป็นหนังสือที่เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาได้เป็นอย่างดีจึงเป็นความสำเร็จในการส่งเสริมประโยชน์เพื่อการศึกษาของประสบนิกรอย่างมั่นคงสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง